สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับซายอีกเช่นเคยนะคะและในคลิปนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือโปรโมชั่น Back to School 2022นั่นเองค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นของทาง Apple ค่ะถูกจะทำขึ้นเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะคะโดยเราเนี่ยจะได้รับเป็นส่วนลดในการซื้อ Mac หรือ iPad นะคะในราคานักศึกษาค่ะนั่นก็จะถูกกว่าราคาปกติทั่วไปนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษเลยเนี่ยนั่นก็คือของแถมค่ะเพราะว่าจะได้รับ AirPods เป็นของแถมนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นการแถม AirPods อยู่นะคะซึ่งมันก็จะต่างกับที่อเมริกาเนาะที่มันเริ่มเปลี่ยนเป็นกิจการเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่เล็งไว้ว่าจะซื้อปีนี้หรือว่าจะซื้อปีหน้าดียังตัดสินใจอยู่ว่าแบบจะซื้อยังไงดีนะคะอันนี้เนี่ยก็เก็บไปพิจารณาได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในปีหน้าเนี่ยประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นกิจการหรือเปล่าหรือว่ายังคงแถม AirPods เหมือนเดิมนะคะสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะคะก็จะมี MacBook Air ทั้งชิป M1 แล้วก็ชิป M2 นะคะแล้วก็มี MacBook Pro รุ่น13นิ้ว14นิ้ว16นิ้วมี iMac iPad Air แล้วก็ iPad Pro ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเข้ามหาลัยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะอย่างที่2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษานะคะอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันค่ะอย่างที่3ก็คือผู้ปกครองของนักศึกษานะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อซื้อในนามของนักศึกษาเท่านั้นนะคะโดยทางนี้เนี่ยก็จะมีการจำกัดจำนวนสิทธิ์นะคะโดยสิทธิ์ในการซื้อในราคานักศึกษาเนี่ยจะได้ทั้งหมด2สิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ที่แถม AirPods เนี่ยอันนี้ได้สิทธิ์เดียวนะคะต่อมานะคะก็มาในส่วนของการยืนยันสิทธิ์ค่ะโดยปีนี้นะคะเราจะมีการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของ UniDay นะคะก็จะไม่เหมือนปีที่แล้วเนาะที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของทาง Apple นะคะโดยเราเนี่ยส่งข้อมูลไปให้ Apple Approve ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้นะคะแต่ว่าของปีนี้เนี่ยก็คือเป็นการยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของ UniDay นะคะมันก็จะง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์นะคะอย่างแรกก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple นะแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยสำหรับมหาวิทยาลัยแล้วก็กดเลือกซื้อนะคะมันก็จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ด้วย UniDay นะกดเข้าไปเลยค่ะและนี้ก็กดยืนยันสิทธิ์กับ UniDay มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะแล้วก็กดสมัครอันนี้ก็ใส่เมลส่วนตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เลือกนะคะก็เป็นนักศึกษาเนาะแล้วก็ใส่เพศกดยอมรับแล้วก็ต่อมาก็จะมาหน้านี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยเลยพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ใส่เมลของทางมหาวิทยาลัยไปนะคะแล้วเราก็เข้ามาเช็คในอีเมลนะคะในเมลมอเนี่ยมันก็จะมีเมลจาก UniDay นะคะก็ยืนยันข้อมูลไปนะคะนี่มันก็จะขึ้นว่าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดดำเนินการต่อก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ Apple ได้เลยค่ะอย่างที่2ก็คือ walk in เข้าไปที่ช็อปของ Apple นะคะที่ Central World หรือว่าไอคอนสยามแล้วก็เอาเอกสารที่ยืนยันสิทธิ์เนี่ยเอาไปให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเราจะสามารถใช้สิทธิ์ของโปรโมชั่นนี้ได้เนาะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแถมของเรากันค่ะนั่นก็คือ AirPods นั่นเองตัวที่เราได้เป็นของแถมเนี่ยก็คือจะเป็น AirPods รุ่นที่2นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากได้เป็นรุ่นที่3หรือว่ารุ่น Pro เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะโดยรุ่นที่3เนี่ยจะจ่ายเงินเพิ่มในจำนวน 1,800 บาทส่วนคนที่อยากได้รุ่น Pro นะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 4,200 บาทนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่อยากได้ AirPods แล้วนะคะนั่นก็เลือกที่จะไม่รับ AirPods ได้ค่ะสิทธิอื่นๆที่ได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการสลักอีโมจิหรือว่าชื่อในนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถสลักได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่2ก็คือสำหรับเพื่อนคนไหนที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าส่งเลยนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยส่งให้ฟรีค่ะ
ย่างที่3นะคะนั่นก็คือส่วนลด 20% สำหรับ Apple Care ค่ะใครที่ซื้อ Apple Care คู่กับสินค้าที่เข้าร่วมรายการในช่วงโปรโมชั่นนะคะก็จะได้ส่วนลดไปเลย 20% ค่ะแต่ว่าขอดอกจันตัวใหญ่ไว้เลยนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องซื้อ Apple Care ในช่วงที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยไปซื้อในนอกโปรโมชั่นเนี่ยก็ต้องจ่ายในจำนวนเต็มนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็สามารถชำระเงินได้ผ่านทางบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยต้องชำระเงินในจำนวนเต็มเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบผ่อนชำระอันนี้เนี่ยจะต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการเช็คพัสดุนะอันนี้เนี่ยสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ของ Apple หรือว่าเว็บไซต์ของขนส่งเองก็ได้นะคะสามารถเช็คได้ทั้ง2แบบเลยแล้วก็ความเร็วความช้าในการขนส่งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสต็อกแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราสั่งไปนะคะช่วงเวลาในการจัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนี้เนี่ยจัดตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึง26กันยายน2022ค่ะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะลังเลอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนเนี่ยก็ยังมีเวลาในการตัดสินใจอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ซื้อในเครื่องที่เราจะได้ใช้จริงๆแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆนะคะโดยรวมแล้วขั้นตอนก็จะไม่ค่อยต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่นะคะก็สามารถไปดูคลิปของปีที่แล้วเพื่อประกอบกับการตัดสินใจได้เนาะแต่ว่าของปีนี้นะก็จะมีต่างที่มีการยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของ Uniday นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ